สักพักหนึ่งพอไกด์เขาเริ่มนับละ1 2 3 4 1 2เอ๊ะขาดไปคนนึงพี่ใจจับขาดใครอ่ะมาจ้ามาจ้านี่ไม่รู้เวลาไหนไม่รู้เวลาใครอ่ะแล้วก็แบบคุณแม่ไปไหนอะคะไม่ต้องคนอื่นเตือนด้วยโอ้ยตะกี้พลาดนะคุณบุ๋มนิดเดียวเองข้ามไปนิดเดียวแล้วตอนแรกพี่บุ๋มจะเลือกอะไรรีบบอกใครจะลืมแม่ใครจะลืมแม่รีบบอกโดยเลยอ่ะโดยเลยไม่ก็คือเป็นคนขี้ลืมมากจริงๆอ่ะมันมีหลายเหตุการณ์มากไอ้เรื่องขี้ลืมอ่ะแต่ว่าเหตุการณ์ของแม่ไปเที่ยวต่างประเทศตอนนั้นก็จะไปกับบอยพิษณุไปกับต้นหอมไปแก๊งแบบเวลาเที่ยวเมืองนอกกันแล้วก็ด้วยความที่วันนั้นไปกรุ๊ปใหญ่แล้วก็เลยแบบจองแบบรถทัวร์มันก็จะคนเยอะอะไรแบบเนี้ยแล้วครั้งนั้นน่ะก็คือไปถึงปุ๊บเนี่ยก็ไปกินข้าวกลางวันกันก่อนแล้วก็ร้านอาหารนั้นน่ะมันจะมีมุมถ่ายรูปที่ไอซ์แลนด์นะคะมันก็จะเป็นวิวสวยมากอ่ะแต่มันต้องเดินไกลไปแบบขึ้นเนินอะไรอย่างเงี้ยแล้วทริปนั้นน่ะด้าไปกับแม่2คนแล้วด้าอยากไปถ่ายรูปแล้วแม่เค้าบอกอุ๊ยฉันเดินไม่ไหวเราต้องขึ้นเนินเดี๋ยวฉันรอแกที่ร้านอาหารนี้แล้วกันนะแล้วถึงแล้วก็บอกแม่นั่งตรงนี้นะเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จเดี๋ยวมารับแม่บอกไปเลยไปถ่ายรูปเลยแล้วก็เดินไปแบบใช้เวลาแบบประมาณ15นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระหว่างแบบไปกับเพื่อนแล้วก็ไอ้จะถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วคุยเล่นไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงเนินเขาอะสวยถ่ายรูปได้ดีไปแบบเสร็จสับนึงเพื่อนก็เดินกันกลับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมระหว่างทางก็ยังร้องเพลงอยู่เลยนะจ๊ะบอกอ๋ออย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยร้องเพลงมีความสุขแล้วก็กับเพื่อนอะก็เลยเดินกลับไปที่ลานจอดรถทัวร์เราก็เดินกลับไปเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็โอ๊ยคุยเล่นล่าเริงขึ้นไปนั่งยังไม่รู้สึกนะจ๊ะเพราะว่าคนอื่นอยู่สักพักนึงพอไกด์เขาเริ่มนับละ1 2 3 4 1 2เอ๊ะขาดไปคนนึงพี่ใจจังแบบขาดใครอ่ะมาจ้ามาจ้าคุณแม่ไปไหนอะคะไม่ต้องคนอื่นเตือนด้วยคนอื่นเตือนแล้วดูแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบวิ่งลงไปรับไปรับแล้วสงสารมากนั่งหงอยร้านอาหารตรงนั้นเงียบแล้วอะหนูเป็นแกไปถ่ายรูปกันยังไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวนึกว่าลูกไปถ่ายรูปอยู่นานมากเลยบอกแม่แม่เร็วกลับเขาขึ้นไปบนรถกันแล้วเร็วมาแล้วก็เลยปรับไปแล้วพอขึ้นบนรถนะทุกคนบอกได้เลยละคุณโอ้โหแล้วรถออกแล้วอ่ะลองนึกสงสารเลยนะแล้วรถทัวร์ฝรั่งอ่ะมันกลับรถลำบากอะไรทุกอย่างลำบากใช่ก็คือเป็นคนขี้ลืมมากแล้วทุกทีอ่ะต้องจ้างคนขับรถเพราะว่าตัวเองเวลาขับรถอะไรอย่างเงี้ยจะลืมของคือเอาง่ายๆว่าเวลาขับรถออกนอกบ้านนะถ้าไปคนเดียวนะส่วนใหญ่ต้องกลับเข้าบ้านประมาณ 2-3 รอบเพราะลืมของตลอดเวลาเดี๋ยวลืมโทรศัพท์บ้างเดี๋ยวลืมนั่นแต่มีอยู่วันนึงวันนั้นก็คือตื่นสายแล้วแหละแต่ว่าก็เนี่ยนัดถ่ายรายการอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องเตรียมเสื้อผ้าเพื่อมาเปลี่ยนในรายการวันนั้นไม่มีคนขับรถขับรถเองเสร็จแล้วก็ขับไปแล้วด้วยความที่มันรีบแล้วเหลือเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงจะต้องเวลานัดแล้วเราก็รีบขับพอขับสักพักนึงหันหลังไปแบบลืมชุดที่จะเอาไปถ่ายรายการลืมชุดอ่ะก็ต้องแบบจะต้องกลับรถเพื่อไปเอาของที่บ้านตอนนั้นรถติดเราก็มองว่าเอ้ยเดี๋ยวจอดไปหน้าปากซอยจอดตรงปั๊มน้ำมันแล้วเดี๋ยวนั่งมอเตอร์ไซค์ดีกว่าไวกว่าอะไรอย่างเงี้ยพอจอดเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็ล็อกรถอะไรเรียบร้อยแล้วเรียกมอเตอร์ไซค์กลับเข้าบ้านเสร็จพอจะขายบ้านลืมกุญแจบ้านไว้ในรถแล้วคนอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็เลยบอกพี่มอเตอร์ไซค์อย่าเพิ่งไปปั๊บนึงพี่กลับไปที่เดิมเดี๋ยวไปเอากุญแจบ้านก่อนไอ้ไปเอากุญแจรถกุญแจบ้านพอลืมไว้ในรถแล้วก็เสร็จแล้วก็คือมอเตอร์ไซค์ก็กลับไปที่ปั๊มน้ำมันเพื่อจะไปเอากุญแจบ้านก็เสร็จแล้วก็คืออ่ะก็เอากุญแจบ้านมาได้ละเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเข้าไปในบ้านไปหยิบชุดวางไว้อ่ะหยิบกลับขึ้นมานั่งมอเตอร์ไซค์ต่อเสียบอกนะแล้วลืมกุญแจรถไปในร